วีวีรภาพในปัจจุบันวันนี้เราไม่พลาดที่จะพาเพื่อนๆมาดูภาพวีวีรภาพอดีตพระเอกดังในวัยเลข4ที่ต้องบอกเลยว่าเขาไม่ได้หายไปไหนเลยเขายังคงอยู่ในวงการที่ไม่ไกลเลยทีเดียวโดยหนุ่มวีวีรภาพผันตัวเองมาทำงานเบื้องหลังสร้างละครนั่นเองสำหรับวีวีรภาพสุภาพไพบูลย์พระเอกหนุ่มสุดหลอกขวัญใจสาวๆยุค90แจ้งเกิดจากผลงานเรื่องกว่าจะรู้เดียงสาในบทชยาจากนั้นมีผลงานแสดงให้แฟนๆติดตามมาโดยตลอดจนตอนนี้เขาได้เป็นผู้จัดละครและผู้กำกับเต็มตัวแถมยังดูหล่อล่ำเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนวีวีรภาพสุภาพไพบูลย์เกิดเมื่อวันที่9กันยายนพ.ศ.2523โรงพยาบาลสิริราชจบการศึกษาระดับอนุบาลจากโรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์ระดับประถมจากโรงเรียนทับทองระดับมัธยมโรงเรียนสารวิทยาระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตระดับปริญญาโทคณะรัฐมนตรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีก่อนหน้านี้เคยศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วีรภาพเข้าสู่การด้วยการเป็นพระเอกมิวสิกวิดีโอจากนั้นก็เป็นพิธีกรรายการคู่หูชาชาชาและวีก็ได้ครองตำแหน่งโดเมนแมนในปี1999จากนั้นไม่นานวีก็ได้รับการติดต่อจากอรวรรณสังวิบุตรให้ไปลองเทสหน้ากล้องและได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงสังกัดช่อง 7HD ซึ่งทำให้ได้มีโอกาสไปเรียนการแสดงกับครูช่างชนประคันจันเรืองจากวันนั้นวีได้แสดงละครเรื่องแรกกว่าจะรู้เดียงสาในปี2543